ราวของคุณวิวิเอเลตกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดงานแต่งของคุณนัตตี้คุณได้เห็นคลิปไหมน่ารักมากคือเป็นงานที่แบบอบอุ่นและน่ารักมากแล้วก็ช็อตเด็ดคนดังก็คือช็อตที่ลุ้นกันว่าเอ๊ะใครจะได้ดอกไม้ใช่ไหมใครจะคว้าดอกไม้ไปนั่นเองค่ะคือวีก็บอกว่าเพื่อนๆอ่ะคาดหวังเหมือนกันนะว่าวีจะต้องเป็นคนได้เพราะว่าดูเหมือนวีพร้อมที่จะสละโสดมากที่สุดค่ะเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้ก็จริงเพราะว่าในแก๊งอ่ะคุณก้อยก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ดูมีใครเป็นแบบตัวตนให้เราได้เห็นคุณพูดแบบนี้แปลว่าวีเหรอก็อาจจะไงคุณดรีมเขาก็แบบยังแบบคบกับคุณมีนอยู่ก็อาจจะต้องใช้เวลาดูใจกันอะไรเงี้ยแต่คุณวีกับคุณก้าวดูลงตัวสุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ถามว่ายังไงบ้างเขาก็แซวบอกว่าอยากเป็นคนรับดอกไม้ให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมอยากแกล้งคุณก้าวจิรายุส่วนถ้าถามว่าพร้อมแต่งงานหรือยังเนี่ยต้องไปถามก้าวเองสำหรับตนปีนี้ยังไม่พร้อมนะขอทำงานก่อนค่ะความสัมพันธ์คู่ของตนกับคุณก้าวเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าจะแต่งจริงเนี่ยบอกเลยนะขอเป็นเพชรเม็ดใหญ่ๆค่ะคือเอาตรงก็อยากรับดอกไม้อยากเป็นคนรับได้เพราะว่าอยากแกล้งก้าวใช่แล้วก็แบบเรารับได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไงเพราะมันดูอาจจะแบบว่าเออสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วสำหรับเราคิดตามที่เพื่อนพูดไหมก็คิดเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรมากขอเพชรเม็ดใหญ่ๆก็เช็คว่าแบบคิดว่าคนนี้ไหมถามเนี้ยคิดว่าคนนี้ไหมอย่างงี้เช็คว่าชัวร์ไหมว่าถ้าจะวันนึงจะอย่างนั้นมันจะเป็นเราหรือเปล่าก็แบบมั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนะ